ายด้ามขวานชายแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นก็ติดตามข่าวสารทันเหตุการณ์รู้ชัดผ่านเล่นทุกเรื่องราวจุดโฟกัสสู่โซเชียลเว็บออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้เวอร์ไวเว็บนิกเจ้าโพสต์ .com สื่ออิสระสื่อกลางเพื่อสังคมสะท้อนความจริงชัดเจนตรงประเด็นประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้รายงานศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอ.บต.ร่วมไว้อาลัย2ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบากงหมู่6ตันหรือสอบผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงเสียชีวิตย้ำจะยืนเคียงข้างและดูแลคนข้างหลังไม่ทิ้งให้โดดเดี่ยวต่อไปเมื่อวันที่25มิถุนายน2566เวลา13นาฬิกาที่ชาปนสถานวัดไซทองตำบลรือสออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสพลเรือตรีสมเกียรติขนประยูรเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอ.บต.ร่วมพิธีชาปนกิจศพนายประเทืองพรมทองอายุ42ปีและนายนิวัฒน์สังทองอายุ55ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหมู่ที่6บ้านบากงอตำบลรือสออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยมีนายสนั่นคงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนายปรีชานวลน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสอสอบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทพัฒนาวุฒิอังคณาวินที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาชาตินายธนาวิชัยยานุคงรองเลขาธิการพรรคประชาชาติทหารตำรวจปกครองผู้แทนส่วนราชการนายคงศักดิ์พรมสังประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบครัวญาติตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากเพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแก่ผู้เสียชีวิตทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่20มิถุนายน2566เวลา 18:25 นาทีที่ผ่านมาซึ่งได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนลอบยิงราษฎรทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายไม่ได้รับบาดเจ็บ1รายขณะปฏิบัติหน้าในพื้นที่และบริเวณรอยต่อพื้นที่บ้านบากงอหมู่ที่6ตำบลรือสออำเภอรือสอและบ้านตามุงหมู่ที่2ตำบลเชิงคีรีอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสสำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีสอ.บต.โดยจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวละเป็นจำนวน 500,000 บาทให้แก่ทายาทโดยแบ่งเป็นเงินจำนวนเท่าๆกันนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการสอทะโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสช่วยเหลือเงินทุนการศึกษารายปีให้แก่บุตรของผู้ได้รับผลกระทบตามระดับชั้นเรียนจนจบปริญญาและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาสให้การช่วยเหลือเงินยังชีพบุตรรายเดือนตามระดับชั้นเรียนจนจบปริญญาตรีอายุไม่เกิน25ปีตลอดจนการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปในการนี้พลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการสอ.บต.ได้กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายอย่างสุดซึ้งที่ได้ทำหน้าที่ให้กับพื้นที่อย่างสมบูรณ์ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐและคนเมืองไทยความรู้สึกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้แต่หลังจากนี้หน่วยงานภาครัฐจะทำหน้าที่ดูแลผู้ที่อยู่ข้างหลังอย่างสุดความสามารถและขอเป็นกำลังใจให้ผู้คนก้าวผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายครั้งนี้ไปให้ได้โดยเราจะไม่ทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวเชื่อว่าสิ่งที่ทั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่มาอย่างยาวนานจะไม่สูญเปล่าไปและจะคงดำรงอยู่ในบ้านเมืองตลอดไป
ประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้ภาพข่าวรายงาน